เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสคนร้ายได้ก่อเหตุคาร์บอมใกล้จุดตรวจอรการโชคดีนะคะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะจากเหตุระเบิดคาร์บอมรถยนต์เก๋งใกล้บริเวณจุดตรวจอรการที่เป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93เขตเทศบาลเมืองสวยโกลกเมื่อเวลา 20:05 นของวันที่5สิงหาคม2566ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายประกอบด้วยผู้ที่ขับรถยนต์จำนวน1คนผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ตามประกบจำนวน1คันและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้านหลังโดยมีผู้นั่งซ้อนท้ายมาด้วยโดยแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ได้ขับรถผ่านจุดตัดรถไฟแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจอดแช่อยู่กลางถนนทำทีว่ารถเสียจากนั้นจึงมีรถจักรยานยนต์ตามมาประกบและผู้ขับรถยนต์ได้เปิดประตูรถออกมาและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไปเส้นทางเลี่ยงเมืองสวยโกลกก่อนหลบหนีออกไปได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ป้อมตำรวจหวังล่อให้ออกมาจากที่ตั้งก่อนการจุดระเบิดด้วยนาฬิกาดิจิทัลจากการตรวจสอบไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดเส้นทางการเข้าออกทั้ง4ด้านเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุด EOD และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในวันนี้นะครับโดยมีการยิงทำลายถังแก๊สปิกนิกที่พบในบริเวณดังกล่าวจำนวน1ถังโดยจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบซากรถยนต์ที่เหล็กละเอียดภายในรถพบชิ้นส่วนของถังแก๊สปิกนิก1ถังและพบอีกถังที่ประกอบระเบิดไว้แต่ไม่ทำงานครับเจ้าหน้าที่ชุด EOD ได้ยิงทำลายไปแล้วซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกยังเช็คข้อมูลเลขแผ่นป้ายทะเบียนและเช็คเลขคัดซีของรถยนต์ที่ประกอบระเบิดปรากฏว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันมีการจ่ายภาษีป้ายถูกต้องไม่มีการแจ้งหายหรือมีประวัติก่ออาชญากรรมแต่อย่างใดนะครับโดยชื่อผู้ครอบครองอยู่รถเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาทางนี้ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาทวีไปตรวจสอบจากเจ้าของรถว่าได้นำรถไปจำหน่ายให้กับผู้ใดไว้หรือไม่เพื่อสืบสวนขยายผลติดตามตัวคนร้ายต่อไปครับขณะที่นายประชานิวัฒน์บัวศรีหัวหน้างาน2ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเจ้าหน้าที่รถไฟสถานีรถไฟสวยโกลกลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดตัดรถไฟเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการเดินรถและรับมอบพื้นที่จากหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงทางและเปิดเดินรถต่อไปทั้งนี้ล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 13:47 นาทีขบวนรถเร็วสวยโกลกกรุงเทพได้เดินรถตามปกติเช่นเดียวกับรถด่วนสวยโกลกกรุงเทพและรถไฟขบวนท้องถิ่นต้นทางถึงปลายทางสวยโกลกพร้อมให้บริการตามปกติในทุกขบวนแล้วค่ะ